อีกเรื่องหนึ่งไปดูสาวใหญ่ใช้ใบเสร็จของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไปซื้อของมานี่แหละครับเป็นบินเก่าซื้อเมื่อวานนี้แต่พอมาวันนี้ไปเอาของตามเคาน์เตอร์ของตามชั้นวางของใส่รถเข็น2รถเข็นเต็มๆนะครับเข็นออกมาอ้างว่ามีใบเสร็จแล้วพอถูกขอให้ตรวจสอบปรากฏว่าเป็นใบเสร็จเก่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำรถเข็นในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวผู้ต้องหานะครับอายุ53ปีแล้วเป็นคนในพื้นที่บางปลาสร้อยที่ชลบุรีเอาไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับคือได้รับแจ้งกลางดึกที่ผ่านมาจากพนักงานห้างสาขาที่เกิดเรื่องเนี่ยแหละครับบอกว่าเห็นสาวใหญ่คนนี้มีพิรุษซื้อของเยอะเลยใส่รถเข็น2คันกำลังจะออกจากห้างเลยขอเข้าไปตรวจสอบสาวใหญ่รายนี้ก็เอาใบเสร็จของห้างให้ดูและพอตรวจสอบกลายเป็นว่าใบเสร็จเป็นใบเก่าที่ซื้อตั้งแต่เมื่อวานลงวันที่24ธันวาคมก็เลยควบคุมตัวไว้แล้วก็ประสานงานให้ตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์ตรวจสอบดูมีของที่ถูกขโมยนะครับ96รายการรวมเป็นเงิน 4,500 กว่าบาทและใบเสร็จชำระค่าสินค้านี้นะครับก็เป็น2แผ่นรวมกันตามรายละเอียดที่ทางพนักงานห้างให้ข้อมูลมานะครับตัวของคนร้ายตัวของผู้ที่ก่อเหตุบอกว่าเก็บใบเสร็จ2ใบเอาไว้หลังจากนั้นก็ไปเลือกหยิบของตามรายละเอียดในใบเสร็จแต่ปรากฏว่าก็ถูกจับได้ซะก่อนที่มาที่ไปที่ทำแบบนี้บอกว่าไม่มีเงินครับกะว่าจะเอาของที่ขายได้เอาไปขายต่อแล้วก็เอาเงินมาจ่ายค่าเช่าบ้านที่ค้างอยู่ไม่คิดว่าจะถูกจับยืนยันว่านี่ทำครั้งแรกขณะที่พนักงานห้างของจุดที่เกิดเหตุบอกว่าอันนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบพิรุธนะครับแล้วท้ายที่สุดนี่ก็ชัดเจนว่าลักทรัพย์ทำความผิดอย่าเลยอย่าทำแบบนี้มันไม่คุ้มกับที่ถูกดำเนินคดีฮะก็คือลูกค้าเขาเดินออกมาแล้วทำท่าทางมีพิรุธนะคะแล้วทีนี้ก็เลยลองเช็คบินใบเสร็จที่เขามาซื้อสินค้าแล้วก็พบว่าเป็นวันที่ของเมื่อวานก็เลยสอบถามเขาว่าตกลงนำใบเสร็จมาจากไหนเขาบอกเพิ่งซื้อเมื่อกี้แต่คือก็เลยเรียกมาสอบถามที่ห้องรับรองอีกทีนึงค่ะเขารู้ว่าบินฟอร์มไหมเราจึงได้ควบคุมตัวไว้ก่อนใช่ค่ะเขาแจ้งหมดก็ค่ะเขาแจ้งตำรวจเลย